ลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามเรายังคงอยู่กับเรื่องราวขององค์พ่อจตุคามนะครับโดยคุณแพะนครครับพี่แพะครับช่วงนี้ก็คือมาติดตามกันต่อเลยนะครับผมน่าจะมีพระเครื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับนี่เลยมาที่องค์นี้นะครับนี่ก็ปี30เหมือนกันใช่ครับผมนะฮะเขาเรียกพิมพ์พระพุทธสิหิงค์ครับเขาเรียกจริงๆเรียกเต็มเลยก็คือพระผงสุริยันจันทราพิมพ์พระพุทธสิหิงค์ศรีวิชัยอันนำโชคครับครับผมแต่ว่าพอตอนหลังๆก็นักเล่นก็จะเรียกแค่ว่าพระพุทธสิงห์ปี30คือเรียกกันสั้นๆจำง่ายๆใช่ครับผมครับความโดดเด่นคืออะไรฮะความโดดเด่นก็ผมใช้พระพุทธสิงห์มาตั้งแต่ผมรู้จักองค์พ่อจตุคามครับที่คุณพ่อพี่แพ้มอบให้ใช่ครับผมไม่เคยเปลี่ยนประสบการณ์ผมทางส่วนตัวผมนะครับเขาเรียกเมตตามหานิยมครับถ้าเป็นภาษาเซียนพระแต่ที่ประสบการณ์หลากหลายเคยลงหนังพิมพ์ไทยรัฐเคยเล่าประสบการณ์กันมาเป็นที่เราประสบการณ์มาเป็นร้อยๆคนก็คือบางคนก็โชคลาภบางคนก็คงกระพันชาตรีก็มีผมก็เลยสรุปว่าอ๋อน่าจะเป็นครบจักรวาลครับผมครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะเหมือนมีเศษจุดๆดำๆอยู่ทั่วองค์เลยคืออะไรพี่ก็คือเป็นเนื้อผงของยุคสมัยนั้นสมัยนั้นก็คือไม่ใช่เป็นพระที่กดโดยโรงงานนะครับเป็นกดโดยชาวบ้านเป็นการก็คือเป็นมวลสารเป็นมวลสารที่ท่านเตรียมไว้ให้ใส่ถ้วยไว้ใครมากดก็หยิบขึ้นมาใส่พิมพ์แล้วก็กดเข้าไปครับครับผมบางทีมวลสารก็จะหลากหลายครับครับผมนี่ครับอันนี้เขาเรียกเหมือนกันครับพิมพ์เหมือนกันแต่เป็นพิมพ์เนื้อผงว่านแดงครับผมก็มวลสารโลหะก็เหมือนกันครับในอยู่ในสูตรของท่านขุนพันธ์ท่านเป็นคนกำกับเรื่องมวลสารเพียงแต่จะโดดเด่นทางด้านว่านแดงใช่ครับผมครับผมว่านแดงนี่คืออะไรพี่ก็เป็นมวลสารที่เข้ามาผสมยุคนั้นครับเป็นออกมาเป็นสีแดงเป็นหลากหลายนะครับเป็นการส่วนผสมของยุคนั้นแต่ก็มีการเอาว่านเข้ามามีครับเขาเรียกว่าน108มีอยู่แล้ว 100% 1ว่าน108 2วัตถุอาถรรพ์วัตถุต่างๆจากวัดพระธาตุคู่กันเหมือนนี่ก็เป็นพระพุทธพิมพ์เดียวกันเหมือนกันครับแต่เป็นเนื้อผงว่านดำพวกนี้จะมีวัตถุสำคัญเลยนะครับจากวัดพระธาตุเป็นโลหะนะครับข้างในผสมอยู่ครับทุกองค์ที่ผมเคยผ่านมือนะครับครับก็คือเป็นโลหะแบบที่แบบบดเป็นม้งผงเนี่ยใช่ครับผสมอยู่ดูดแม่เหล็กดูดติดครับเนี่ยเหรอครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์ในการเอาไปทดสอบได้ได้ครับผมได้แล้วของเล่นแบบเขามีไหมผมว่ายุคหลังก็คงมีแหละครับเพราะผมก็บอกทุกคนยุคหลังผมก็บอกทุกคนไอ้คนปลอมมันก็ไปพัฒนาใช่ครับผมแต่ว่าเราบอกว่ามวลสารโลหะมีไม่ใช่เฉพาะผงว่าน108อย่างเดียวก็อย่างที่บอกอาจจะเป็นแบบพวกวัตถุโบราณที่อยู่ในวัดถูกไหมใช่ครับผมอาจจะเป็นยอดชัดที่ชำรุดแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างครับท่านเอามาใส่เพราะท่านกล่าวอยู่เสมอว่าวัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามที่สารหลังเมืองนี้ว่ามวลสารก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านขุนพันธ์เป็นคนกล่าวเพราะว่ามาจากของศักดิ์สิทธิ์ในวัดใช่ครับผมต่อมานะครับสแตมปี30สแตมองค์นี้เป็นเนื้ออันปาก้าครับเป็นอยู่ในชุดกล่องกรรมการจำนวนสร้างก็500กล่องก็ตกประมาณ500เหรียญกล่องนั้นก็มี6เหรียญอันก็เรียกบล็อกท็อปสุดก็เป็นบล็อกฉอจุดลังเฮงเนื้ออันปาก้าปี30ที่เป็นโลหะอีกอย่างนึงนะครับครับนี่ครับแล้วก็มาก็เป็นเรียนสแตมป์ปี30เหมือนกันครับครับผมแต่เป็นเนื้อทองแดงเป็นพิมพ์ที่ถ้าพูดว่าราคาก็ถูกสุดแต่พุทธคุณผมก็บอกไม่ถูกแต่คงจะเท่ากันแหละครับเพราะว่าทุกอย่างวิธีเดียวกันครับแต่ว่าเป็นทางเลือกนึงแล้วแต่ความชอบแล้วใช่ครับผมก็เหมือนเนื้อผมเมื่อสักครู่นี้นะใครชอบสีอะไรก็แล้วใช่ครับพิมพ์ไหนเนื้ออะไรอยู่ที่กำลังของเราครับครับผมอันนี้ก็แบบนึงครับผมอันนี้กล่องเดิมไหมกล่องเดิมครับผมกล่องเดิมเลยกล่องเดิมจากทางวัดออกมาเลยใช่ครับผมจากยุคนั้นออกมาเลยครับครับจะทำไมไม่มีไม่มีเขียนอะไรเลยครับเป็นแบบนี้ครับผมครับผมอันนี้เป็นเหรียญสแตมป์เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกพิมพ์นึงก็คือพิมพ์ไม่มีหูบางคนพิมพ์ไม่มีหูเขาเรียกบางคนก็เรียกพิมพ์ยันข้างครับผมเป็นเนื้อทองแดงครับครับก็ถ้าเป็นเรื่องราคาก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงครับผมแต่ว่าทุกอย่างขององค์พ่อจตุคามเป็นเหรียญพวกนี้ก็ราคายังจับต้องได้ครับยังแขวนได้ครับ
ต่อมาครับเนี่ยแล้วก็นี่เป็นปี32แล้วครับครับครับผมปี32อาจจะสร้างตั้งแต่ประมาณปี31 30ปีพัดปี31แหละครับแต่ว่าออกจริงๆก็เป็นปี32เขาเลยเรียกเหรียญพระโพธิสัตว์พังประการปี32ครับตรงนี้เป็นเนื้อเงินครับครับครับผมแล้วเหรียญอันนี้เป็นไฮไลท์สุดเป็นฮอตสุดอยู่ตอนนี้เป็นเหรียญพังประการครับปี32เหมือนกันเนื้อนวะโลหะทำไมถึงได้ฮอตสุดตอนนี้เป็นเพราะอะไรพี่ก็มาจากเลสเตอร์ซิตี้ทำไมฮะเลสเตอร์ซิตี้ก็เหมือนที่เราคุยตั้งแต่ตอนเริ่มครับผมครับผมตอนเลสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นใกล้ๆแชมป์แล้วครับแล้วก็ชนะมาตลอดครับแล้วก็มีแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับรุ่นนี้เขาก็ศรัทธาแล้วก็พาไปไหว้พาไปบูชาที่อังกฤษเลยนะครับนี่เป็นข่าวจริงเพราะว่าคนที่นครก็คือเป็นเล็กเป็นในเครือข่ายครับหรือว่าเป็นน้องเป็นญาติเป็นเนี่ยครับเขาก็ไปขอทุกครั้งก่อนที่เลสเตอร์จะแข่งครับครับผมขอที่ศาลหลักเมืองเลยไปไหว้ขอทำพิธีแต่ว่าเหรียญพังประการเนี่ยทำไมฮะทำไมถึงได้ไปเกี่ยวข้องแล้วมาคิดครั้งคือมีการบูชาเหรียญรุ่นนี้ไปให้อะไรอย่างงี้ใช่ครับมีเริ่มเลยก็คือเหรียญมีบูชาเหรียญปิตาพังประการนี่แหละครับผมเริ่มเลยก็เริ่มจริงๆเมื่อก่อนก็เมื่อสักประมาณปีนึงครับเกือบๆเขาสั่งมาเลยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครสั่งแต่สั่งมาเยอะมากว่าต้องการเหรียญปิตาพังประการรุ่นเนี้ยเมื่อก่อนกว่าจะออกได้สักเหรียญ2เหรียญโอ้เหนื่อยทำไมพี่เป็นเพราะอะไรช่วงนั้นเงียบไอ้ครับหลังจากปี50มาก็เงียบคนก็นักเล่นเนี่ยครับก็ไม่กล้าที่จะเล่นแล้วตอนยุคที่เฟื่องฟูเยอะๆคือตอนนั้นเหรียญปิตาพังประการไม่เป็นที่นิยมเหรอนิยมเหมือนกันครับผมแต่ว่าพระผงจะนิยมกว่าอ๋อครับผมนะฮะแล้วก็เป็นจุดกำเนิดจุดที่เปลี่ยนให้ทั้งราคาและการเช่าหาขยับขึ้นครับผมนี่ก็เหมือนกันไหมพี่เหมือนกันครับผมเป็นเหรียญปิตาพังประการปี32เนื้อนวะโลหะเหมือนกันครับถ้าเกิดถามพี่แพ้ส่วนตัวพี่แพ้เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวไหมพี่เป็นพระผงนี่ใช่ไหมไม่เป็นเหรียญปิตาพังประการที่เกี่ยวกับองค์พ่อจตุคามที่นอกเหนือจากเรื่องของแบบเกี่ยวกับเมตตามหานิยมมีไหมมีครับเหมือนองค์แค่คาดเลยมีไหมองค์ที่ผมแฝงเนี่ยครับผมเคยขอท่านครั้งนึงขอแบบขอผมว่าไม่ถึง24ชั่วโมงอะครับครับผมสิ่งที่ผมขอได้อ๋อก็เป็นอ๋อนี่เป็นเกี่ยวกับเมตตามหานิยมครับผมนะฮะธุรกิจการงานใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแค้วคาดอะเคยมีไหมผมไม่มีครับหรือว่ามีเรื่องเล่าไหมที่เกี่ยวกับมีครับมีเยอะครับมีเยอะเลยเพราะว่าสิ่งที่เราก่อนเพราะเราอยู่ในวงการเราศรัทธาท่านแล้วเราก็เจอทั้งคนศรัทธาทั้งเขาเรียกว่าเราก็ศรัทธาคนอื่นก็ศรัทธาแล้วก็เราก็เจอเยอะแบบมาคุยกันมาคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันต่อมานะครับครับผมมาที่รูปหล่อนะฮะครับนี่รูปหล่อเรียกรูปหล่อลอยองค์นาคปลกเจ็ดเศียรองค์พ่อจตุคามรามเทพปี32ครับครับผมองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองก็รุ่นนี้เนี่ยก็ไล่มาจากเหรียญพิธีเดียวกันครับกับเหรียญปิตาพังประการซึ่งเหรียญปิตาพังประการเป็นนิยมกว่าเยอะครับครับผมครับตอนที่มาออกปี32อีกรอบนี่คือเพราะอะไรวัตถุประสงค์การออกตอนนั้นก็เริ่มจากท่านคุณหมายว่าคือต่อเนื่องมาจากการสร้างศาลหลักเมืองใช่ไหมศาลหลักเมืองสร้างเสร็จปี43นะครับปี2543เริ่มสร้างจริงๆก็คือตั้งแต่ปี30ครับคือระหว่างสร้างก็ต้องหาปัจจัยมาใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วรุ่นนี้ก็คือคุณเจ้าของบำคลองครับคุณสิริชัยนั่นแหละครับเป็นนายทุนเป็นที่ท่านไปขอศรัทธาท่านขอได้แล้วท่านก็เลยสร้างที่ระลึกสร้างเป็นเหมือนขอบคุณขอบสร้างให้วัตถุมงคลให้ชาวบ้านได้นำเงินมาเช่าวัตถุมงคลเพื่อสร้างศาลหลักเมืองเอาเงินนั้นสร้างศาลหลักเมืองต่อกันไปครับผมนะครับอ่ะต่อมาเป็นปีอะไรฮะเนี่ยนี่เป็นยุคกลางหน่อยยุคถัดจากปี30ก็คือเมื่อกี้30 32ไปแล้วอันนี้3นะฮะนี่เป็นปี2545ครับผมท่านขุนพันธ์เป็นคนสร้างครับเพื่อบูรณะเจดีย์รายเจดีย์ในวัดพระมหาธาตุที่ล้อมรอบเจดีย์องค์ใหญ่ครับท่านเป็นคนครับ
ถ้าเป็นคนทำทุกอย่างตั้งแต่ทำพิธีหามนต์สารท่านคุณท่านเสียชีวิตตอนปีไหนปี49ครับครับผมอันนี้ก็คือก่อนท่านจะเสียชีวิตปี45 4ปีครับผมใช่ครับครับผมแล้วหลังจากรุ่นนี้ท่านมีสร้างอะไรไหมหลังจากรุ่นนี้ที่ท่านสร้างแบบรุ่นนี้ของปี30เลยไม่มีครับเพียงแต่ว่าอาจจะมาช่วยหรือว่าให้มวลสารหรือว่าอะไรนี่นะครับเหมือนมาเป็นที่ปรึกษาใช่ครับใช่สวยนะเหรียญเนี่ยเหรียญนี้สวยมากครับครับบูรณะเจดีย์รายปี2545เขาก็คือถ้าถัดจากปี32เป็นโลหะผมเนี่ยครับรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าเก็บน่าเก็บหรือว่านี่นะมานี่ก็เป็นรูปหล่อลอยองค์ครับรุ่นเดียวกันครับก็ปี2545ปี45ที่ท่านขุนพันธ์ครับสร้างเหมือนกันก็คือรุ่นบูรณะเจดีย์รายปี45ครับเป็นรูปหล่อลอยองค์เมื่อกี้เป็นเหรียญนี่เป็นรูปหล่อลอยองค์ครับผมที่ทำได้ปราณีตงดงามครับก็ถอดมาจากทางขึ้นนั่นแหละครับถอดมาจากต้นแบบที่วัดพระธาตุก็สร้างจิตนาสร้างก็ดีมากก็คือท่านเพื่อบูรณะครับบูรณะเจดีย์รายต่อมานะฮะมาที่เหรียญที่พี่แพ้บอกว่าตอนนี้เป็นกำลังมีที่นี่กำลังจะมานะครับก็คือเป็นจองกันเต็มแล้วนะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือปี59เลขสวยนะ59เอ่ยชื่อได้ไหมได้เลยพี่เป็นรุ่นเหนือดวง59ครับผมก็เจตนาสร้างถือว่าดีนะครับเขาสร้างดีมากเขาเจตนาเขาดีแค่ต้องการหาเงินไปบูรณะหลักหมุดที่มาเลเซียครับผมแล้วก็คิดว่าหลักหมุดคืออะไรพี่หลักหมุดหลวงปู่ทวดอ๋อหลวงปู่ทวดเหมือนกับไปสร้างศาลาครอบหลักหมุดไว้เพราะน้ำมันท่วมน้ำมันท่วมแล้วก็พังไปผ่านไปพังแล้วก็ครับผมเขาก็เลยคิดช่วงนี้ครับเรียนมาประการแรงก็สร้างย้อนยุคกลับไปครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามีเขาที่คนสร้างเล่าผมนะครับมีปาฏิหาริย์ที่มีคนมาบอกไอ้เขาสร้างอะครับอ๋อนะเพราะเขาคนสร้างนี่คืออยู่จังหวัดสงขลาเล่นเขาเรียกอยู่สายปู่ทวดเลยไม่ค่อยสนใจเรื่ององค์พ่อเลยจริงๆนะครับเพียงแค่รู้จักก็เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดจะหาเงินไปบูรณะหมู่ก็ต้องสร้างปู่ทวดใช่ผมก็ไม่บอกเลยเขาบอกเขามีความรู้สึกเขาไปไหว้ท่านแปลว่าต้องมีเหตุเขาไปไหว้ท่านและหลังนั้นมีเหตุตลอดเลยให้ต้องไปทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ครับจนถึงขนาดตัดสินใจสร้างครับแล้วพอสร้างเขาแค่ต้องการเอาส่วนนั้นไปทำแค่ 500,000 เสร็จก็จบไปแค่นั้นแล้วตอนนี้เขาได้มาเขาก็โอ้เพิ่มมาบริจาคให้เป็นล้านหนึ่งเพื่อไปบูรณะเลยหรือว่าทำบุญก็จัดเต็มกว่าเดิมจัดเต็มกว่าเดิมเพราะว่าเขาเป็นปาฏิหาริย์สำหรับเขาแล้วก็เขายังบอกเลยว่าเขาทำเหมือนคือไอ้ดีที่สุดให้ใกล้เคียงหรือว่าเท่ากับปี32เลยให้ดีตามตำรับตามปี32ครับผมครับผมมาที่สุดท้ายนะดูภาพบูชากันนิดนึงครับนี่ฮะอันนี้สร้างปีอะไรอันนี้สร้างปี50ครับครับผมครับผมอันนี้เป็นลูกท่านขุนพันธ์เป็นผู้สร้างเหมือนกันครับผมคุณก็ยุคที่ดังๆนะครับพี่เล็กชื่อพี่เล็กแต่ว่าอาจารย์ฉันทิพย์พันธรักษ์ราชเดชตั้งปี50ข้างใต้ไม่มีดินไทยไม่มีครับผมครับเป็นแบบนี้ทุกองค์เป็นแบบนี้ทุกองค์ครับมีตอกโคตรมีตอกเลขครับอันนี้เป็นองค์ที่ผมบูชาอยู่เองครับผมที่ร้านที่บ้านครับเพราะผมร่วมพิธีแล้วผมเป็นลูกศิษย์ท่านผมก็ศรัทธาเขาเรียกเราก็ไปยกองค์เนี้ยผมยกมาจากวัดพระธาตุเลยจากโบสถ์เลยแบ่งกันดูนะฮะใช่ไม่ชมเสร็จก็เอากลับมาเราก็ไหว้ได้เลยครับเพราะว่าปี32คือรุ่นแรกอะครับเราก็ไม่มีกำลังที่จะเช่าได้ครับเพราะว่ามวลสร้างจำนวนก็หลักไม่กี่สิบองค์ตอนนี้มูลค่าก็หลักเจ็ดหลักครับก็คือหลักล้านกันเราก็ไม่มีกำลังขนาดนั้นครับเราก็เช่าแบบนี้ได้มาบูชาก็เราก็ถือว่าพ่อเหมือนกันก็คิดว่าตามกำลังอ่ะครับตามกำลังก็เหมือนผมบอกว่าเหมือนเป็นทางเลือกเห็นวงการตอนนี้ก็กำลังต้องใช้กำลังเยอะแต่ว่าเอารุ่นใหม่ๆก็ลองเป็นทางเลือกให้กับนักสะสมรุ่นใหม่ครับผมนะวันนี้นะต้องขอขอบคุณพี่แพ้เป็นอย่างสูงนะครับที่มาแนะนำนะฮะแล้วก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์พ่อจตุคามผมว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญให้คุณผู้ชมได้เอาไปศึกษาไปต่อยอดนะฮะหรือว่าตัดสินใจในการสะสมใช่ครับนะครับคือจริงๆความศรัทธาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาจากความบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่มันไม่จางหายแน่นอนถูกต้องครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แพ้ครับครับผมครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเรานะครับหรือว่าต้องการจะเสนอแนะนะความคิดเห็นต่างๆนะครับสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับวันนี้นะฮะก่อนจากกันขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อจตุคามรามเทพได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณแพทย์นครลาไปก่อนสวัสดีครับ